สวัสดีครับผมวันนี้มาป้ายยานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวหมวกกันน็อก Real Helmet นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น Speed 1นะครับจะเป็นในส่วนของตัว Venture ก็คือเป็นหมวกโมตาร์ดนะครับผมหมวกโมตาร์ด Adventure ซึ่งตัวนี้ราคากำลังดีมากเลยถ้าคนที่กำลังจะหาหมวกโมตาร์ดดีๆสักอันนี้เป็นตัวรุ่นมันนะครับผม Speed 1ตัวสเปคหมวกเนี่ยก็คือเป็นหมวกโมตาร์ดเนาะเป็นทรงโมตาร์ดกระจกด้านนอกจะเป็นสีอิริเทียมนะครับจะเป็นสีนี้สีใสมีไข่แยกนะครับแล้วก็ด้านในจะมีแว่นดำซึ่งเป็นแว่นตลอดกลไกใช้งานจะอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเราเลื่อนตัวแว่นก็จะติดเติร์ดได้ด้านหน้านะครับตรงข้างก็จะมีในส่วนของช่องลมนะครับใช้นิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเปิดปิดส่วนด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแก๊ปถูกยึดด้วยน็อตนะครับผม3จุดตรงกลางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถ้าจะถอดชิ้วให้ถอดน็อตตรงนี้ก่อนดึงแก๊ปออกมาแล้วก็ปลดชิ้วออกมาตรงนี้ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นโมเดล4ด้านนะครับมาตรฐานตัวนี้จะเป็นมาตรฐาน ECE แล้วก็จะมีมาตรฐานมอกนะครับน้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 กรัม 1,550 ตัวนี้ไซส์จะมีตั้งแต่ S ยัน XXL เลยเปลือกหมวกขนาดเดียวต่างกันที่ไซส์นวมด้านในต่อไปใต้หมวกนะครับผมตรงนี้ตัวนวมถอดซักได้นะครับผม3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็จะมีนวมรองคอออกมาดีมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นสะท้อนแสงเวลาขับขี่ตอนกลางคืนมาพร้อมกับแผ่นกันลมใต้คางนะครับแล้วก็สายรับคางที่ให้มาจะเป็นแบบ DD Link นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับเป็น DD Link ขออนุญาตตัดลองแป๊บนึงนี่เลยนี่เลยนี่นะครับเป็นแบบ DD Link นะครับแล้วก็นวมด้านในมันถอดได้นะตรงนวมข้างจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องสำหรับเสียบขาแว่นตานะครับตรงนี้มันก็จะบางลงนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับผมไม่มีช่องเว้านะอันนี้ที่มาให้ก็จะเป็นคู่มือผมให้ดูชิวชัดๆอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะปรับสภาพสีตามแสงแดดที่มันรับเข้ามาให้ดูลายชัดๆนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาดีงามมากลดลงมาเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ 2,690 บาทด้านในกล่องอุปกรณ์ก็มีตัวหมวกเนาะพร้อมกับชิ้วตามนี้คู่มือแล้วก็ถุงใส่หมวกแล้วก็จะมีกล่องสำหรับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ